รีวิวเที่ยวบิน First Class แบบคนดวงดีไม่รู้ใครเคยเข้าเรา ANA ฝั่ง First Class บ้างนะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงแบบเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยการบินไทยฟังไม่เลยนี่เป็นลูกค้า loyalty การบินไทยนั่งการบินไทยตลอดสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่หมอฤทธิ์ Channel นะครับวันนี้มาอยู่ในคอนเทนต์ที่เรียกว่าถ่ายไปเรื่อยนะซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสรีวิวสายการบินเป็นความโชคดีนะครับก็เลยได้มารีวิวเที่ยวบิน First Class แบบคนดวงดี โนสปอนนะจ๊ะอันนี้บอกเลยว่าเราคือผู้ถูกเลือกเวลาที่เรานั่งเครื่องบินแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนจะต้องมีแอบลุ้นนิดนึงว่าเราจะเป็นผู้ถูกเลือกไหมซึ่งในชีวิตนี้เคยเป็นผู้ถูกเลือกอยู่ประมาณแบบ 2-3 ครั้งในชีวิตซึ่งจริงๆในชีวิตบินเป็นร้อยครั้งเลยนะบินเยอะมากแต่มีแค่แบบ 2-3 ครั้งที่จะถูกเลือกคือการที่เราได้รับการอัปเกรดไฟลท์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมารีวิวตั๋วเครื่องบินเฟิร์สเราก็จะมารีวิวตั๋วเครื่องบินแบบ First Class นะครับของการบินไทยไฟท์ TG677 นะครับบินจากนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอันนี้ขอเล่าที่มาที่ไปก่อนใดๆนี่เป็นคนที่จองตั๋วเครื่องบินผ่านการแลกไมล์เท่านั้นนะครับซึ่งการที่จะจองตั๋วเครื่องบินแบบแลกไมล์ให้คุ้มต้องจองตั๋ว Business Class ให้ได้ก็คือว่ามันจะคุ้มที่สุดอะไรเงี้ยแต่ส่วน First Class ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันที่นั่งน้อยใช้ไมล์เยอะแล้วก็แลกค่อนข้างยากแล้วก็รูทบินค่อนข้างน้อยแต่นาริตะหรือว่าโตเกียวกรุงเทพเนี่ยจะมีรูทหนึ่งนะครับก็คือ TG677 นี่แหละของการบินไทยที่มี First Class นะครับซึ่งนี่พยายามจองตั๋วแลกไมล์เนี่ยที่เป็นตั๋วแบบปกติเราก็ชอบกลับกันตอนกลางคืนเนาะตอนเย็นอะไรเงี้ยมันก็จะมีไฟเช้าไฟหนึ่งไฟเย็นไฟหนึ่งแล้วพอเป็นแลกไมล์มันก็จะเลือกอะไรมากไม่ได้นี่ก็จองไปได้แล้วแบบเป็นแบบตั๋วแลกไมล์ Business Class ตอนเช้าก็จำใจกลับตอนเช้ามาแต่อยู่ดีไม่ว่าดีทางการบินไทยส่งข้อความมาแล้วปกติเป็นคนไม่อ่านเมลเลยแล้วอยู่ดีๆวันนั้นน่ะอะไรก็ไม่รู้ดนใจให้กดเข้าไปอ่านเมลแล้วก็เข้าไปอ่านเมลการบินไทยเขาก็ถามว่าคุณไฟคุณน่ะแบบมันมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยคุณจะโอเคไหมถ้าเราจะขอเลื่อนคุณน่ะไปกลับตอนเย็นอ่ะสมใจอยากโดยที่เราจะขออนุญาตอัปเกรดไฟคุณจาก Business Class เป็น First Class อ้าวเข้าทางสิได้ทั้งอัปเกรดไฟเป็น First Class แล้วก็ได้กลับตอนเย็นและแต่ว่าต้องกลับเย็นมาถัดไปนะซึ่งไม่ติดอยู่ได้เลื่อนงานเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการได้นั่ง First Class ซึ่งอันนี้ถึงกับถ่าย YouTube เลย No Sponsor เพราะว่านั่ง First Class ครั้งแรกในชีวิตนี่จะมารีวิวให้ฟังว่าการนั่ง First Class มันดียังไงเธอถ้าเกิดเธอถูกหวยเธอก็ต้องอวดเนาะอันนี้เหมือนถูกหวยก็ขออวดหน่อยละกันซึ่งการบินไทยไม่ได้จ้างแม้แต่บาทเดียวนะแต่เราถือว่าขอบคุณเขาที่เขาแบบว่าให้ตั๋วนี้กับเรามานะครับก็ถือเป็นการแลกไฟกันแบบใจๆนะครับรบกวนใจๆอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยทำให้ได้เริ่มจากณตอนแรกนะอันนี้จะให้ดูบรรยากาศที่สนามบินเนี่ยคือถ้าเกิดใครเนี่ยที่จะต้องขึ้นเครื่องถ้าเกิดเป็นเธออย่าว่าฉันแบ่งแยกชนชั้นนะฉันเล่าตามความเป็นจริงเนาะอันนี้คือถ้าเกิดเป็นตั๋วอีโคโนมี่มันก็ต้องไปเข้าแถวตามปกติที่แถวก็จะยาวแบบที่ถ่ายมานี่เลยแต่ถ้าเกิดเป็นบิสเนสหรือว่าเฟิร์สคลาสเนี่ยมันจะมีแถวแยกซึ่งแถวมันจะสั้นแล้วก็เร็วรวดเร็วเราจะเช็คอินแบบไม่ต้องไปรอต่อแถวเสียเวลาเลยอันนี้ซึ่งบิสเนสหรือเฟิร์สคลาสได้เทียบเท่ากันนะที่นาริตะนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาผ่านอิมิเกรชันเนี่ยผ่านตม.เนี่ยมันก็จะมีช่องทางแยกอีกเขาจะมีช่องทาง fast track ไปให้เลยก็คือถ้าเป็นช่องทางธรรมดาแถวก็จะยาวหน่อยก็จะยาวทั้งตอนเช็คอินแล้วก็ยาวทั้งตอนอิมิเกรชันแต่ถ้าเกิดเป็น first class หรือว่า business class เนี่ยก็จะมีแบบ fast track ที่แบบแถวสั้นๆแล้วก็ไปไวมาไวถามว่ารีบอะไรไหมก็ไม่รีบก็คือรอขึ้นเครื่องพร้อมกันแต่รู้สึกพิเศษให้ดูเนี่ยมันก็จะเขียนชัดเจนเลยว่า first class กับ business class เข้าทางนี้นะเธออย่าดราม่านะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะเขาแบ่งสนามบินเขาแบ่งแยกชนชั้นมาเองฉันไม่เป็นคนแบ่งฉันเป็นผู้ใช้บริการนะฮะก็จะเดินเข้าไปเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะมีมันก็จะมีทีนี้จะเริ่มเกิดความแตกต่างแล้วณตอนเช็คอินเนี่ยเฟิร์สกับบิสเนสจะไม่ค่อยต่างมันจะมาต่างตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือการเข้าเลาส์เลาส์ที่เลาส์การบินไทยนะครับ
ที่สนามบินนาริตะนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้เลาส์เดียวกับ ANA ซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งมันจะเป็นฝั่ง Business Class และฝั่ง First Class ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกฝั่ง Business Class นี่เคยเข้าไปแล้วนะครับฝั่ง First Class เนี่ยก็จะมีพรมแดงปูพรมแดงปูรับต้อนรับเหมือนแบบราชนิกูลเดินดินลงมาเลยแล้วก็เข้าไปฝั่งที่เป็นฝั่ง First Class นะครับมันก็จะเริ่มมีของที่แบบพรีเมียมขึ้นมาอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบเป็นของแบบเริ่มราคาแพงเริ่มมีแชมเปญดีๆมีไวน์ดีๆให้กินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ก็ชิมให้หมดจ้ะ ที่นงที่นั่งก็จะเป็นสัดส่วนก็จะไม่นั่งแออัดเท่ากับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยก็จะเป็นที่นั่งกว้างๆมีวิวสนามบินใหญ่ๆอันนี้ให้ดูวิวสนามบินเห็นไหมวิวโล่งๆพาโนรามาไปเลยอยากดูอะไรก็ดูนะฮะแล้วก็เลือกเอากระเป๋าของเราไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปสั่งอาหารทีนี้ดูเมนูอาหารนี่ถ่ายเมนูอาหารมาด้วยนี่เมนูอาหารมันจะเป็นอาหารปรุงใหม่คือปกติอ่ะถ้าเกิดเป็นเล้าชั่วไปอ่ะมันจะเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วแล้วก็ให้เราไปตักๆกินแต่นี้จะเป็นอาหารแบบปรุงใหม่แบบว่าเหมือนประมาณว่าเราไปเดินสั่งอะแล้วก็จะมีเชฟอะทำแล้วก็เสิร์ฟถามว่าฝั่ง business class มีไหมมีแต่ว่าได้ทานแค่บะหมี่แต่ฝั่งเนี้ยก็คือจะมีให้เลือกตั้งแต่บะหมี่มีข้าวหน้าปลาดิบมีซูชิเซตอะไรอย่างเงี้ยแบบอาหารมันแบบดีนะครับอาหารตักๆมีไหมก็มีนะครับก็มีเหมือนเดิมเครื่องดื่มอันนี้ครบนี่ถ่ายมารีวิวให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องบินเองแล้วนะเห็นลิตรดูแอลกอฮอล์ไม่รู้โชว์ได้ไหมไม่รู้ต้องเบอร์ป่ะแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีให้หมดเลยอันนี้รีวิวฟาซิลิตี้ให้ครบนะสั่งอาหารเสร็จเขาก็จะเอาแท็กมาให้เราแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะนะครับก็ไม่ต้องเดินไปรับเองเสิร์ฟเขาก็จะมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรก็มีเครื่องให้กดแต่เรียกให้เขาบริการได้หมดนี่ก็มันก็จะแบบฟิลแบบเนาะพูดดีไอเราก็เนี่ยนั่งทำงานเปิดคอมทำงานไปแล้วก็ทานอาหารไปนี่ก็โอเคทุกอย่างมันฟรีใช่ไหมล่ะนี่ก็สั่งข้าวมาเลย2เมนูอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือเอ้าอาหารปกติอาหารในสนามบินน่ะมันจะชอบลดคุณภาพมาระดับนึงแล้วมันก็จะแบบแข็งๆเหนียวๆแห้งๆอะไรเงี้ยปรากฏว่าในเนี้ยอร่อยเฉยไม่รู้อุปทานหรือเปล่าไม่รู้ใครเคยเข้าเรา ANA ฝั่ง First Class บ้างนะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงแบบเห็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะซึ่งปกติเขาไม่ได้เข้าจากเธอฉันโชคดีจ้ะฉันก็เลยแบบตื่นเต้นเนี่ยแล้วประเด็นคือมันมีโซนที่ชอบมากแต่เนี่ยคือจะขึ้นเครื่องแล้วอ่ะแล้วค่อยมาเห็นโซนนี้คือเป็นโซนนั่งพักผ่อนและทำงานก็คือเป็นโซน private ที่มีคอกแยกใครแยกมันอ่ะแล้วก็ให้เรานั่งเอ็นกายสบายตัวได้นี่ก็ถ่ายมาให้ดูแบบเหมือนงีบได้แป๊บนึงแล้วก็ที่พีคคือเธอมีเครื่องถ่ายเอกสารนี่ก็งงมากคือมีโต๊ะทำคอมมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้ให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเป็นโต๊ะออฟฟิศเป็นโต๊ะผู้บริหารน่ะใหญ่กว่าโต๊ะออฟฟิศชั้นอีกอ่ะนี่ก็แบบอ้าวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็คงจะไปใช้บริการโซนนี้เพราะปกติแล้วก็ต้องไปต่างประเทศก็คือไปนั่งทำงานอยู่แล้วก็คือไปใช้โซนนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ดูดีมากจากนั้นนะก็จะไปขึ้นเครื่องซึ่งเอาอีกแล้วทางขึ้นเครื่องก็จะแบ่งแยกชนชั้นคือถ้าเกิดเป็น first class อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเกิดเป็นบางสนามบินอันนี้ไม่ใช่ไฟนี้นะแต่บางสนามบินเนี่ยมันจะมีแยกเลยว่าถ้าเกิดเป็น economy ต้องไปต่อแถวทางนี้แต่ถ้าเกิดเป็น first class เนี่ยเราจะแบบลงลิฟต์ลงมาแล้วก็เป็นทางเดินแยกเข้าเครื่องไปเลยทำเพื่ออะไรไม่รู้เครื่องออกพร้อมกัน แบ่งแยกชนชั้นเวอร์แต่ก็นั่นแหละมันก็คือเบนิฟิตของคนที่เขาจ่ายแพงกว่าถูกปะเขาก็ยอมจ่ายแพงกว่าส่วนไฟล์เนี่ย TG677 เนี่ยมันก็จะแบบมีช่องแบบช่อง business กับช่อง economy เดินทางเดียวกันมีป้ายแยก first class ปูพรมแดงอีกแล้วราชนิกูลมากพรมแดงเท่ากับแพงซึ่งค่าพรมเท่ากันแค่เปลี่ยนสีถ้าพรมเท่ากันให้เปลี่ยนสีไอ้คนจ่ายแพงก็จะรู้สึกโอ้โหสบายใจแบบฉันได้เดินพรมแดงอะไรเงี้ยเนี่ยก็ขึ้นเครื่องไปเนี่ยแล้วก็ให้ดูว่าที่นั่งคือที่นั่งมันก็จะเป็นคอกของใครคอกของมันคือถามว่า business class เนี่ยเป็นคอกไหมมันก็เป็นคอกระดับนึงแต่มันไม่ค่อย private เท่าอันนี้มันจะเป็นอันเนี้ยมันจะเป็นคอกที่เหมือนแบบมีประตูปิดถ้าฉันนอนแบบนอนอ้าปากนอนกรนหรือว่าฉันแบบว่านั่งไม่เรียบร้อยอยาก
แก้ผ้านอนในเครื่องบินซึ่งทำไม่ได้ก็ปิดประตูได้สร้างความส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่วนตัวระดับนึงแต่ใดๆอันนี้คอมเมนต์เนาะก็คือรู้สึกว่าที่นั่ง first class ของการบินไทยไฟเนี่ยยังไม่ว้าวสักเท่าไหร่พอนี่เคยเจอแบบ first class แบบมีที่นอนแบบใหญ่ๆบ้านเป็นเหมือนย้ายบ้านมาอยู่บนเครื่องบินอะเข้าใจปะจากประสบการณ์ของคนที่เคยนั่งทั้ง business แล้วก็ first class ยังได้ feeling ที่ไม่ค่อยต่างจากการนั่ง business class ก็คือดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว้าว amazing ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะเห็นบรรยากาศข้างในเครื่องประมาณนี้อันนี้ให้ถ่ายให้ดูทุกอย่างอะให้ทุกคนดูไปเลยนะfacility อะไรมีอะไรให้บ้างนี่ก็ถ่ายตามจริงมาให้เลยนะครับนะให้ดูเนี่ยถ่าย360องศาในที่นั่งของตัวเองนะเก็บละเอียดมากนี่นึกว่าแบบสร้างแรงบันดาลใจจะมาเปิดสายการบินเองนี่มีแม้กระทั่งช็อกโกแลตให้แล้วช็อกโกแลตที่ให้มาใส่กล่องสีทองแล้วก็มีมาให้2สีมีไวท์กับดาร์กซึ่งแบบอ้าวอร่อยก็เลยถ่ายมาไม่รู้ขายที่ไหนแต่อร่อยแล้วก็เขาก็จะมีกล่องเป็นแบบเหมือนแบบกล่องขึ้นเครื่องอะให้แบบเครื่องมือยังชีพอ่ะเนี่ยมาให้อันนี้หูฟังก็มีหูฟังมาให้ด้วยหูฟังก็ใส่แบบกล่องมาอย่างดีอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเอากลับบ้านไม่ได้เนาะอยากได้กลับบ้านมันใส่กล่องมาดูดีมากเหมือนแบบของที่เราซื้อแพงๆตามห้างเลยอ่ะน้ำที่เสิร์ฟก็จะเป็นเอเวียงอะไรเงี้ยดื่มน้ำธรรมดาไม่ได้แล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ให้ดูอย่างอื่นมีสลิปเปอร์มาให้อันนี้คอมเมนต์นิดนึงนะมีสลิปเปอร์มาคอมเมนต์นิดนึงถ้าเกิดเป็นสายเป็นบิสเนสคลาสนะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราจ่ายแพงแล้วนะแต่บิสเนสคลาสไม่ให้สลิปเปอร์บางไฟต้องขอถึงจะได้บางไฟขอก็ไม่มีอันนี้คอมเมนต์การบินไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบิสเนสถ้าเกิดเป็นเฟิร์สคลาสให้เลยทั้งที่สลิปเปอร์อ่ะเธอมันคือแบบนี่ขนาดคลินิกนี่ยังแจกสลิปเปอร์ลูกค้าทุกคนที่เดินเข้าร้านเลยอ่ะภาษาอะไรกับแค่นี้มันนิดเดียวการบินไทยเพราะว่านี่เป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าแล้วปกติคนเราอ่ะขึ้นเครื่องอ่ะเว้ยฉันบ่นเขาว่ะฉันมารีวิวเขาแต่ฉันบ่นเขาแต่เขาจะได้รู้ว่าเป็นผู้ใช้จริงเราขึ้นเครื่องอ่ะเราปกติเราก็จะเดินมาทั้งวันแล้วอ่ะแล้วเราก็จะใส่รองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงบนเครื่องเราอยากพักผ่อนอยากสบายเท้าอยากนอนการมีสลิปเปอร์มันคือดีเพราะว่าไม่งั้นจะเดินเข้าห้องน้ำทีก็ต้องมาสวมใส่รองเท้าบางคนใส่บูทมาบางคนใส่ส้นสูงมามันไม่สบายถ้าได้สลิปเปอร์เดินไปเลยอยากไปไหนก็ไปเดินถึงท้ายลำเดินกลับมาใหม่ก็เรื่องของคุณอะไรเงี้ยเข้าใจไหมนี่เรื่องเดียวเลยนะที่คอมเมนต์นะฮะแต่ว่า first class มีให้แล้วก็เป็นสลิปเปอร์อีกหนึ่งเวอร์ชันที่นุ่มกว่าแบบที่ business class ได้พวกเธอต่างกันการบินไทยฟังไว้เลยนี่เป็นลูกค้า loyalty การบินไทยนั่งการบินไทยตลอดเธอจ้างฉันเป็นแบรนด์ ambassador ได้เพราะว่าขึ้นเครื่องทีไรมีแต่เสียงคนอื่นร้องเพลงจ้างฉันร้องก็ได้ เนี่ยเสร็จปุ๊บอ่ะที่จะมีให้นะครับแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของ first class แทบจะทุกสายการบินคือชุดนอนอ่ะถ้าเป็น business class ไม่ได้ชุดนอนแต่ถ้าเป็น first class จะได้ชุดนอนนะครับเนาะก็จะมีชุดนอนมาให้แต่ question อยู่อย่างหนึ่งว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันยากไหมนะคือชุดนอนเป็นชุดนอนแกะใหม่คือก็ดีแกะใหม่คือมีป้ายอะไรแท็กมาแต่ยังไม่ซักแต่ฉันต้องใส่นอนแล้วเลยซึ่งฉันเป็นคนใส่เสื้อที่แบบไม่ซักไม่ได้อ่ะเข้าใจปะมันก็เลยสำหรับอันนี้ซึ่งไม่รู้เนเจอร์ของคนอื่นเป็นยังไงแต่นี่ก็แอบติดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรอันนี้แกะกล่องยังชีพให้ดูก็ไม่มีอะไรมากกล่องยังชีพก็ปกตินะฮะเสร็จปุ๊บก็อ่ะนั่งในเครื่องก็ไม่มีอะไรอ่ะเสิร์ฟนงเสิร์ฟน้ำปึ๊บเอาจริงๆนี่รู้สึกว่าคุณภาพการบริการน่ะเทียบเท่ากันเพราะว่าเหมือนอันนี้คิดเองนะเหมือนคนที่จะเป็นพนักงานดูแลบนเครื่องอ่ะเป็นเวลเทรนมาหมดแล้วตั้งแต่บิสเนสคือบิสเนสเขาก็เวลเทรนแล้วยิ่งเฟิร์สเนี่ยยิ่งต้องเป็นคนที่เวลเทรนเข้าไปอีกคือมันดีมาตั้งแต่ระดับบิสเนสแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ติดใจอะไรกับการบริการเจ้าหน้าที่น่ารักนะครับดูแลดีคุณท่านเขาจะเรียกคุณท่านหน้าอย่างนี้ก็เรียกคุณท่านสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะก็บอกพี่เรียกน้องก็ได้เรียกอะไรก็ได้แต่อย่าเรียกคุณท่านได้มั้ยขอร้องแต่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาการบินไทยอ่ะเขาต้องเรียกคุณท่านนั่นแหละใช่ถ้าผู้หญิงก็คือคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้ชายก็จะมีอาจจะมีทั้งคุณผู้ชายคุณท่านอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ก็แบบเขินๆนะแบบพี่เรียกน้องก็ได้ไม่ติดคุณท่านใช่นั่นแหละเขาก็เรียกไปอันนี้เครื่องก็เทคออฟแล้วไม่มีอะไรให้ดูอันนี้อาหารให้ดู
ันนี้คือสิ่งที่จะเสิร์ฟก็จะพรีเมียมขึ้นมาอีกมีมากขึ้นถ้าเกิดเป็นฝั่ง business class เขาจะเสิร์ฟแค่ mix nut แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝั่ง first class เนี่ยก็จะมี appetizer มากขึ้นก็โอเคก็โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มารีวิวห้องน้ำนี่ให้ดูห้องน้ำนี่คาดหวังว่าคือตอนแรกนี่คาดหวังเลยว่าการบินไทย first class น่ะจะต้องมีห้องอาบน้ำแล้วก็จะต้องมีห้องน้ำที่ใหญ่เพราะปกติแล้วอ่ะเขาจะแยกห้องน้ำของส่วน first class กับ business class ห้องน้ำ business class เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็ใหญ่กว่าฝั่ง economyแต่ว่าแบบ facility ข้างในอาจจะไม่ได้เยอะมากนี่คาดหวังว่า first class เนี่ยมันต้องพรีเมียมสิปรากฏว่าห้องน้ำไม่ต่างจากปกติต่างได้อย่างเดียวคือที่นั่งพับได้พับมันจะมีที่นั่งแบบพับลงมาพับส้วมทับฝาชักโครกอ่ะแล้วก็นั่งแต่งตัวได้ต่างแค่นี้เลยซึ่งนี่พับให้ดูซึ่งก็ไม่ค่อยว้าสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่รู้จะนั่งทำอะไรในส้วมเข้าใจป่ะไปส้วมก็นั่งส้วมสิอันนี้มันพับลงมาแล้วก็นั่งได้ซึ่งก็คงแบบสำหรับแม่และเด็กเปลี่ยนชุดหรืออะไรนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เนี่ยรีวิวชุดนอนนะให้ดูชุดนอนนะที่ได้มาแบบนี้แกะให้ดูด้วยกลัวคุณผู้ชมไม่เห็นเดี๋ยวแกะชุดนอนให้ดูเดี๋ยวดูก่อนว่านี่ทำอะไรลงไปบ้างจำตัวเองไม่ได้แกะชุดนอนให้ดูว่าชุดเป็นยังไงได้ชุดมาประมาณนี้นี่นะดูไปซึ่งก็รีวิวชุดแป๊บนึงนะมีรีวิวชุดรีวิวชุดเสื้อแบบไหนกางเกงแบบไหนก็คือชุดนอนละเอียดมากเธอใครดู TG 677จ้าดูตามนี้ได้เลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับซึ่งสรุปว่านี่ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าด้วยเหตุผลที่บอกว่ามันไม่ได้ซักก็เลยไม่ได้ใส่อ๋อชุดนอนเอากลับบ้านได้นะชุดนอนได้กลับบ้านเลยนะครับเอากลับบ้านไปได้เลยซึ่งนี่ก็แจกบนเครื่องใส่ที่บ้านก็อยากใส่ที่เครื่องเนาะอาหารที่มาเสิร์ฟอันนี้ออเดิร์ฟอันนี้ถ่ายออเดิร์ฟมาให้ดูก็คือแอปเปไทเซอร์นะครับก็พรีเมียมขึ้นมามีเนื้อสัตว์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเป็นกุ้งเป็นพวกหอยโฮตาเตะอะไรเงี้ยก็ดูแบบเข้าใจไหมวัตถุดิบแพงขึ้นของ first class เนาะนี่เมนคอร์สชอบเมนคอร์สของ first class มากเพราะว่านั่ง business class ก็ได้กินก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ first class นี่คือชอบมากเพราะว่าตกแต่งมาสวยรสชาติก็ดีแล้วก็เสิร์ฟหลายอย่างนี่ได้กินเนื้อสัตว์เยอะเพราะนี่เป็นคนไม่กินผักปกติมันจะเป็นนี่แต่ผักแล้วก็ไก่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้แบบมีเนื้อวัวมีพวกอาหารทะเลมีอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบแล้วก็อาหารมันหลากหลายมากขึ้นอันนี้ชื่นชมแล้วก็การบินไทยทำดีเทลของอาหารบนเครื่องบินได้ดีอันนี้ชื่นชมนะครับแล้วก็ถ่ายฟู้ดไทม์แลปมาให้นี่ก็นั่งกินข้องกินข้าวไปบนเครื่องบินก็มีความสุขนะสุดท้ายของหวานดีอีกแล้วของหวานดีมากดีของหวานอร่อยมากปกตินี่ไม่ค่อยกินของหวานแต่ว่าบนเครื่องบินเนาะเหมือนแบบว่าเราอุตส่าห์ได้ขึ้นไปนั่งเนาะมันก็แพงเนาะก็เลยกินแล้วก็รีเควสของเพิ่มเธอของหวานคือแบบเนี่ยหน้าตาน่ารักแล้วแบบทานแล้วรสชาติอร่อยแล้วก็มีเมนูที่ชอบคือมีชาเย็นเฉาก๊วยเป็นซิกเนเจอร์ชาเย็นเฉาก๊วยกินข้างล่างก็ได้ใช่ไหมชาเย็นเฉาก๊วยเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งจริงๆมันมีหลายอย่างมากกว่านั้นแต่เนี้ยเลือกชาเย็นเฉาก๊วยใช่แล้วแต่ไฟนะอันนี้ไม่เหมือนกันแต่ไฟนี้เป็นชาเย็นเฉาก๊วยนี่ชอบมากซึ่งกูซื้อข้างล่างกินเท่าไหร่แต่ก็รู้สึกว่าฟูลฟิลรู้สึกว่าแบบมัน traditional ดีอีกอันนึงที่แปลกประหลาดใจมากที่ดีใจมากเวลาได้กินบนเครื่องคือมาม่าทรงเครื่องซึ่งต้มข้างล่างเท่าไหร่จ๊ะงบประมาณอย่างมาก25 บาทไม่เกินอ่ะ25 บาทคืออย่างหรูแล้วนะต้มเองเนี่ยแต่เนี้ยกินบนเครื่องรู้สึกชอบเฉยแล้วไม่ได้มีทุกไฟจะมีเฉพาะลองไฟเท่านั้นช็อตไฟไม่มีญี่ปุ่นไม่มีอย่าหวังต้องยุโรปเท่านั้นต้องบินเพื่อไปกินมาม่าทรงเครื่องงงมากและไอเทมไม่ต้องการบินไทยเนาะพี่เจี๊ยบเราก็ทำได้นี่เสร็จปุ๊บอีกหนึ่งอย่างคือเวลาจะนอนคุณเขาก็จะแบบให้เราลุกขึ้นแล้วก็มาปูที่นอนให้เรานอนที่นอนเนี่ยก็คือจะแบบเริ่มแบบพรีเมียมต่างจากพวกแบบชั้น business class ระดับหนึ่งคือมันก็จะมีแบบผ้าปูที่นอนแบบรู้สึกว่าหนาขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยรู้สึกว่าดูแบบชิ้นใหญ่ขึ้นห่มได้เป็นสับเป็นส่วนถ้าเป็นผ้าห่ม business class นี่ขนาดตัวสั้นแล้วยังแบบไม่พอดีขาเลยอ่ะก็ยังแบบเหมือนแบบอยู่ปลายเท้าพอดีแต่ถ้าเกิดเป็น first class มันจะเป็นผ้าห่มเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวนอนหลับอุ่นใจสบายใจปูแล้วหน้านอนอันนี้ก็โอเคนะครับนี่ก็ถ่ายตอนนอนให้ดูด้วยแล้วก็ลงไปนอนจ้ะแล้วก็แอปหลับจ้ะแล้วแอปหลับแอปหลับใช่เป็นยูทูบเบอร์แล้วแอปหลับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ดึกแล้วก็ทำไงพอปิดไฟปุ๊บ
ลุกขึ้นมากดปิดกล้องงงมากเออเนี่ยแหละยูทูบเบอร์อ่ะจบเนี่ยรีวิว First Class Flight TG 677นาริตะโตเกียวมายังกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็เป็นประมาณนี้ใครที่อยากนั่ง First Class จากนาริตะมากรุงเทพลองดูค่าเสียหายจริงๆคือ1ไฟลท์นะกรุงเทพไปนาริตะถ้าเป็นการบินไทยชั้น Eco เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทแต่ถ้าเกิดชั้น Business เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 60,000 ประมาณเนี้ยช่วงๆเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นFirst Class เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 อัพใครสะดวก First Class ใครที่เงินเหลือนะครับก็นั่ง First Class ไปนะครับสำหรับเราเนี่ยถ้าไม่เป็นผู้โชคดีก็ดีรู้สึกว่าอยู่ Business Class ก็รู้สึกว่าถึงปลายทางพร้อมกันแล้วอ่ะฝากด้วยอุ๊ยรีวิวตั๋วเครื่องบินครั้งแรกนี่ใครอยากให้ไปรีวิวที่ไหนบอกได้อีกนะอันนี้ no sponsor นะรีวิวแบบเรียวเป็นลูกค้าแบบจริงส่วนสายการบินอื่นอยากสปอนเซอร์ให้นี่ไปรีวิวนี่บินบ่อยมากสามารถสปอนเซอร์ได้แต่รบกวนรับความจริงให้ได้ด้วย มันอาจจะเรียวไปนิดนึงนะเป็นคนมีความในใจเยอะนะฮะโอเคก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะครั้งหน้าอาจจะมีรีวิวFirst Classไปที่อื่นอีกก็ได้หวังว่าจะมีแบบสายการบินใหญ่ๆที่มีห้องน้ำในตัวห้องอาบน้ำในตัวอยากไปรีวิว First Class แบบมีเตียงนอนแล้วก็มีห้องอาบน้ำอ่ะ 2-3 แสนน่ะสปอนเซอร์หน่อยได้ไหมสายการบินอะไรก็ได้บินได้หมดเลยนะส่วนวันเนี้ยพอแล้วการบินไทยไม่รู้ว่าจะได้ลูกค้าเพิ่มหรือว่าลดลง แต่เป็นผู้ใช้บริการจริงแต่ใดๆอยู่ในระดับที่ถือว่าดีอยู่ครับโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ